ให้ฉันเข้าไปเถอะนะคะเข้าไม่ได้นะครับแต่ฉันมีเรื่องสำคัญที่จะคุยกับเพื่อนฉันนะคะมีอะไรเหรอครับก็ผู้หญิงคนนี้น่ะสิครับเขาพยายามจะเข้ามาเขาบอกว่าจะมาพบคุณหวานให้ได้ครับคุณกลับไปทำงานเถอะนี่แกรู้ได้ไงว่าฉันอยู่ที่นี่อ่ะก็ฉันไปบ้านแกมาแฟนแกบอกว่าแกอยู่ที่นี่คุณหวานเพื่อนคุณเหรอครับใช่ค่ะแต่เป็นเพื่อนเก่าแกมีอะไรก็รีบพูดมาฉันคุยงานสำคัญกับเจ้านายอยู่นี่คือฉันมีเรื่องสำคัญจะคุยกับแกออกไปคุยข้างนอกได้ไหมไม่คุยมันตรงนี้แหละพอดีว่าแม่ฉันเกิดอุบัติเหตุต้องผ่าตัดด่วนฉันขอยืมเงินแกสัก 20,000 ได้ไหมฉันไม่รู้จะไปพึ่งใครจริงๆแล้วอ่ะหวานฉันก็พอมีนะแต่ฉันลองคิดดูละถ้าฉันให้แกยืมแกก็คงมีปัญญาคืนฉันนอกจากงานที่แกทำแล้วเงินเดือนก็น้อยอีกกี่ปีล่ะฉันถึงจะได้คืนถึงฉันจะมีเงินเดือนไม่เยอะแต่ฉันจะหาเงินมาคืนแกให้ได้ให้ฉันยืมธนหวานทำไมแกไม่ไปยืมคนอื่นบ้างฉันไปยืมมาหมดแล้วก็เหลือแต่แกนี่แหละที่เป็นเพื่อนสนิทฉันฉันไม่ให้แกยืมออกมากลับไปเถอะหวานฉันขอร้องล่ะฉันจำเป็นต้องใช้เงินจริงๆมันสำคัญกับฉันมากนะฉันบอกไม่ไงแกไม่ได้ยินเหรอจอยฉันอยากไปทำงานในเมืองอะเอาสิแล้วแกอยากทำงานอะไรอ่ะฉันอยากทำธุรกิจเล็กๆเป็นของตัวเองอ่ะก็ดีนะฉันสนับสนุนแกเป็นคนเก่งแกทำได้อยู่แล้วแต่ฉันติดอยู่เรื่องนึงนะสิเรื่องอะไรหรอถ้าเป็นเรื่องเงินแกไม่ต้องเป็นห่วงนะฉันมีเงินเก็บอยู่ก้อนนึงเดี๋ยวฉันให้แกยืมไปลงทุนก่อนไว้แกมีเมื่อไหร่แกค่อยหามาคืนฉันจริงเหรอจอยแกพูดจริงๆนะฉันขอใจแกมากนะเรื่องแค่นี้แกถึงกับทวงบุญคุณเลยเหรอฉันมาที่นี่ฉันไม่ได้มาทวงบุญคุณอะไรทั้งนั้นแต่ฉันคิดว่าเพื่อนสนิทที่ฉันรักจะช่วยเหลือฉันได้แต่วันนี้ฉันรู้แล้วล่ะฉันขอโทษนะที่ทำให้แกลำบากใจก็ดีแค่รีบกลับไปซะอ่ะฉันซื้อมาฝากของโปรดแกเลยนะไม่กินงั้นฉันกลับก่อนนะเดี๋ยวก่อนสิส้มนั่นผมขอกินสักลูกได้ไหมแต่คุณตาคะส้มมันตกพื้นแล้วนะคะอร่อยมากเลยผมขอซื้อต่อนะอันนี้ก็เป็นของผมแล้วนะนี่ค่าส้มของคุณขอบคุณนะคะแต่ว่าไม่เป็นไรคุณรับไว้เถอะนะถึงเราจะไม่ได้สนิทกันแต่ผมก็นับถือใจคุณชีวิตคนเราอ่ะมีขึ้นก็ต้องมีลงยิ่งตอนลำบากเพื่อนเราก็จะน้อยลงตามไปด้วยตอนนี้ชีวิตคุณเองก็ลำบากผมก็เต็มใจที่จะช่วยเหลือคุณผมเชื่อว่าคนที่จริงใจแบบคุณถ้าผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ชีวิตก็จะพบเจอแต่สิ่งดีขอบคุณมากๆเลยนะคะเอาไว้ฉันรักษาแม่หายเมื่อไหร่
ฉันจะรีบหาเงินมาคืนเลยนะคะไม่เป็นไรไม่ต้องเอามาคืนผมหรอกไปเดี๋ยวผมพาไปส่งที่โรงพยาบาลเออคุณหวานผมลืมบอกไปโปรเจกต์ที่ผมจะคุยกับคุณเนี่ยผมขอยกเลิกนะทำไมล่ะคะในตอนที่คุณลำบากเพื่อนคนนี้เขาไม่เคยทิ้งคุณเลยนะแต่พอเขาลำบากคุณกลับผลักไสไล่ส่งเขาทำอย่างกับเขาไม่ใช่เพื่อนคนเราพอได้ดีแล้วก็อย่าลืมกำเพื่อนตัวเองอย่าลืมว่าใครเคยช่วยเหลือเราไว้ส่วนเรื่องโปรเจกต์เนี่ยผมขอยกเลิกนะเพราะผมไม่อยากร่วมงานกับคนที่เห็นแก่ตัวแบบคุณ